เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27 พฤษภาคม 2556นะคะสำหรับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นในส่วนของ Weekly Strategy กันก่อนนะคะบนมุมมองตลาดของเราในระหว่างวันที่27จนถึงวันที่31 พฤษภาคมนะคะในช่วงนี้เราคาดว่าบรรยากาศการลงทุนเนี่ยน่าจะเต็มไปด้วยความระมัดระวังนะคะหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสก่อนช่วงวันหยุดยาวของเราเนี่ยตลาดดิ่งลงไปในระหว่างวันค่อนข้างมากเกือบ50 จุดทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นความกังวลเรื่องของการถอนตัวของมาตรการ QE ที่จะดูเร็วขึ้นตรงนั้นเป็นน่าจะเป็นปัจจัยหลักส่วนหนึ่งที่เข้ามากระทบเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดนะคะคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยตลาดยังคงอยู่บนความเสี่ยงของการปรับตัวหรือว่าปรับฐานได้ตลอดทางหลังจากที่ดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาค่อนข้างยาวนานนะคะแทบจะไม่ได้มีการปรับฐานอย่างจริงจังเลยนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่านอกเหนือจากเรื่องของความกังวลใจหลักจากภายนอกเรื่องของมาตรการ QE ที่จะถอนตัวออกไปเร็วกว่ากำหนดแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกนง.บ้านเราแล้วก็การเมืองภายในนะคะที่ยังต้องตามดูต่อเนื่องนะคะซึ่งกนง.เนี่ยจะประชุมกันในวันที่29 พฤษภาคมนะคะคงต้องจับตาดูเรื่องของมาตรการดอกเบี้ยแล้วก็มาตรการดูแลค่าเงินบาทของทางธปท.นะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของคอนเซนซัสต่างๆเนี่ยค่อนข้างยิงไปในแนวว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ลงมาที่ 2.5% นะคะก็มีเปอร์เซ็นต์ทางด้านการลดดอกเบี้ยมากกว่านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมองว่ายังไม่ได้มีความแน่นอนชัดเจนมากจากเรื่องของทางธปท.ที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะยังคงagainst กับในเรื่องของการมาตรการในส่วนของการลดดอกเบี้ยมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงต้องติดตามดูผลการตัดสินใจแล้วก็เหตุผลประกอบนะคะซึ่งล่าสุดเรื่องของข้อมูล GDP ที่ไม่ตรงกันระหว่างสภาพัฒน์และธปท.เนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นประเด็นต่อนะคะสำหรับจะเป็นเหตุผลหนึ่งในเหตุผลที่ทางกนง.จะนำมาพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลค่าเงินบาทนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการดอกเบี้ยซึ่งถ้ามองณล่าสุดเนี่ยตัวค่าเงินบาทได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าขึ้นของตัวดอลลาร์สหรัฐมากพอสมควรนะคะก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงมาแต่30 บาทต่อดอลลาร์ทีเดียวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะในเช้าวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 29.8.9 แถวๆนี้นะคะก็คงทำให้แรงกดดันในเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนลงระดับหนึ่งแต่ว่าบนมุมมองของแบงก์ชาติคงไม่ได้มองในระยะสั้นนะคะคิดว่าคงต้องมองในระยะที่ดูยาวไกลออกไปด้วยซึ่งถ้าเทียบเรื่องของเรื่องความผันผวนของค่าเงินบาทในตลอดทางเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เราก็ยังคงถือว่าแข็งกว่าสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคอยู่พอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะอ่อนค่าลงมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเลขที่ดูใกล้30บาทต่อดอลลาร์อาจจะดูผ่อนคลายลงแต่ถ้าเทียบในเชิงเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลอื่นๆในระดับ year to date แล้วก็ถือว่าค่าเงินบาทของเรายังแข็งค่านำชาวบ้านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงต้องอยู่ที่การคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมองมุมมองดอกเบี้ยในระยะต่อไปรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบที่มีต่อภาคส่งออกนะคะก็ให้จับตาดูการประชุมในวันที่29นี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามของบ้านเราก็คือเรื่องของการเมืองภายในนะคะก็ยังคงมี เรื่องปัจจัยรบกวนต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของพรบ.ปองดองนะคะก็มีให้จับตากันไปตลอดทางนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของทั้งกลุ่มที่อยู่ในส่วนของในสภาแล้วก็กลุ่มที่อยู่นอกสภาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นปัจจัยรบกวนได้ตลอดทางสำหรับประเด็นการเมืองภายในของบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวในกรอบสัปดาห์เรายังคงมองว่าน่าจะยังคงอยู่ในกรอบเดิมนะคะคือแถวๆ1,580จนถึง1,650จุดนะคะคิดว่าน่าจะแกว่งกรอบเดิมเป็นสัปดาห์ที่3นะคะสำหรับกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากเรามองว่าตลาดค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานได้ตลอดทางหลังจากปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะคะเราเน้นให้ทยอยขายในช่วงดีดตัวนะคะแล้วก็อาจจะถ้าในระยะสั้นจะซื้อลุ้นเด้งเนี่ยก็ต้องรอให้ยืน1,600จุดได้ก่อนนะคะแต่ถ้าแถวๆหลุดลงไปแล้วอยู่แถวๆ1,580จุดรับไม่อยู่เนี่ยถือว่าเป็นจุดถอยนะคะคงต้องถอยออกไปหมดให้หมดก่อนนะคะคิดว่าอาจจะมีลงลึกกว่านั้นนะคะตัวหุ้นที่แนะนำนะคะเรายังคงเน้นหุ้นเลือกหุ้นรายตัวนะคะตัวที่ยังดูค่อนข้างแลกการ์ดกลุ่มหรือว่าตลาดอยู่นะคะในสัปดาห์นี้เราเลือกตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะตัว KK
แล้วก็ตัวมินเข้ามานะคะอ่านรายละเอียดใน weekly strategy ได้นะคะในส่วนของ daily วันนี้เนี่ยเราก็มองภาพไม่ได้ต่างจากภาพ weekly เท่าไหร่นะคะคิดว่าคงเทรดกันแบบระวังตัวค่อนข้างมากนะคะความเสี่ยงทางลงก็คงมีได้ตลอดทางเช่นเดียวกันนะคะในระหว่างวันเราก็เชื่อว่าอาจจะมีการดีดตัวขึ้นมาได้บ้างหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสนะคะล่วงหล่นไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่เรายังเชื่อว่าการดีดตัวในระหว่างวันน่าจะเป็นไปในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะก็คิดว่าไม่ได้มีปัจจัยในเชิงบวกที่โดดเด่นเข้ามาผลักดันการดีดตัวหรือว่าการฟื้นตัวได้อย่างจริงจังในช่วงนี้นะคะคงต้องจับตาดูประเด็นเรื่องของปัจจัยภายนอกนะคะบรรยากาศการลงทุนจากข้างนอกดูเป็นหลักนะคะซึ่งก็ยังค่อนข้างมิกซ์นะคะหลายตลาดยังคงร่วงลงต่อเนื่องนะคะการฟื้นตัวก็ดูไม่ได้โดดเด่นมากมายนักนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าบรรยากาศการลงทุนน่าจะชวนไปในทางอ่อนตัวลงมากกว่านะคะถ้ามองในเรื่องของ movement ของต่างชาติก็จะถือว่าค่อนข้างจะมีทิศทางที่ชัดเจนเมื่อวันพฤหัสนะคะคือมีการทิ้งลงมาทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์โดยในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะโดยขายสุทธิในตลาดหุ้นกว่า 3,100 ล้านบาททีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็ถือสัญญาทางด้านขายนะคะเป็นสุทธิอยู่ที่ 2.1 ประมาณ 2.1 พันสัญญานะคะก็ถือว่าเป็นแรงกดดันอีกด้านนึงที่มีต่อตลาดนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของปัจจัยภายนอกแล้วก็การรอการประชุมกนง.และประเด็นการเมืองต่างๆภายในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ระยะสั้นยังคงเน้นการทยอยขายในช่วงดีดตัวอยู่นะคะถ้าหลุด 1,600 จุดก็ต้องระวังให้มากขึ้นแล้วก็กำหนดจุดถอยที่ 1,580 จุดนะคะหุ้นที่ถือต่อในพอร์ตเนี่ยยังคงไว้ทั้ง4ตัวในสัดส่วนที่ 50% นะคะก็คือสามารถ iMobile CPF นะคะ NTV แล้วก็ตัว KK นะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเนื่องจากตลาดมีแรงเหวี่ยงค่อนข้างสูงมากนะคะลดลงไปในระหว่างวันเกือบ50จุดทีเดียวถึงแม้ว่าจะดีดกลับขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วปิดอยู่ลบไปประมาณ20กว่าจุดก็ตามนะคะแต่ว่าการที่เราแนะนำหุ้นในหุ้นเด่นมีประเด็นแล้วเรามีการกำหนดจุดตัดขาดทุนเอาไว้เนี่ยทำให้มีการล่วงหล่นลงไปแตะนะคะแล้วก็ถึงแม้ดีดกลับขึ้นมาแต่ว่าก็ตามกฎที่เราตั้งเอาไว้นะคะถ้าแตะจุดตัดขาดทุนให้ทำจุดตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับเพื่อนก็มีหลายตัวทีเดียวที่ต้องตัดขาดทุนออกไปนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวโรบินส์นะคะตัว KK นะคะซิงเกอร์3ตัวนะคะแต่ว่ามีตัวที่ทำกำไรออกไปนะคะถึงจุดทำกำไรที่เรากำหนดเอาไว้นะคะก็มีการดิดตัวขึ้นในระหว่างวันเช่นเดียวกันก็คือตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด4ตัวสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะส่วนตัวที่คงเอาไว้ก็คือตัว NTV นะคะสามารถ iMobile สุภาลัยและปรับเข้ามา1ตัวในวันนี้นะคะก็คือตัว QTC นะคะตัวนี้เรามองไตรมาสที่1เนี่ยมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 8.96 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเพียง 0.2 ล้านบาทนะคะโดยปกติแล้วรายได้ของ QTC เนี่ยจะสูงอยู่ในไตรมาสที่3แล้วก็4นะคะเพราะจะรับรู้รายได้จากงานของภาครัฐนะคะก็คือกฟน.แล้วก็ตัวกฟผ.นะคะคาดว่าในปีนี้เนี่ยจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 132.43 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 11.4% year on year นะคะเราก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะโดยมองว่าน่าจะไปทำกำไรได้แถว7.20 บาทนะคะตัดขาดทุนที่6.60 บาทนะคะก็ขอแนะนำเพิ่ม1ตัวสำหรับตัว QTC เข้ามานะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ